รกรเล่าเหตุการณ์ที่ถูกไล่ออกจากห้างตัวเองมีเรื่องให้ได้ช็อกกันอยู่บ่อยๆสำหรับป๊อกภัสรกรทายาทเซ็นทรัลล่าสุดป๊อกก็มีเรื่องเล่าสุดฮาในระหว่างที่ไปบุกบ้านของนิกกี้ณชัดซึ่งในระหว่างที่ป๊อกชวนนิกกี้ไปเที่ยวที่บ้านของตัวเองนั้นนิกกี้นั้นก็กลัวว่ายามจะไม่ให้เข้าบ้านพี่ป๊อกมากๆเลยถามป๊อกว่าให้บอกกับยามว่าตัวเองเป็นพี่น้องกับป๊อกได้ไหมก่อนจะถามต่อว่าไปเบ่งที่เซ็นทรัลได้ไหมงานนี้ทำเอาป๊อกต้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อถูกไล่ออกจากเซ็นทรัลว่าเคยเข้าไปถ่ายในเซ็นทรัลแล้วโดนไล่ทำเอานิกกี้ตกใจถึงกับร้องฮะก่อนจะรีบถามว่าเขาไม่รู้หรอว่าพี่เป็นลูกเจ้าของเซ็นทรัลป๊อกเลยบอกว่าเขาคงไม่ได้ดู YouTube แล้วเจ้าตัวก็เล่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นให้ฟังว่าตอนนั้นก็ไหว้เขาไปทีเดียวแล้วพูดว่าพี่ผมขอโทษนะผมไม่อยากทำแบบนี้เลยแล้วก็หยิบบัตรประชาชนให้เขาดูพอเขาเห็นเขาก็พยักหน้ารับงานนี้นิกกี้เลยพูดขำๆแบบติดตลกว่าทำไมพี่ไม่พูดว่าพ่อผมเป็นเจ้าของครับซึ่งป๊อกก็บอกเหตุผลว่าไม่ชอบงานนี้นิกกี้ยังไม่หยุดพูดแบบติดตลกตามสไตล์ต่อว่าถ้าเป็นผมจะขับรถเข้าไปจอดใจกลางห้างเลยขึ้นลานตรงกลางผมจะจอดตรงนั้นเลยซึ่งป๊อกบอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวเจ๊งก่อนจะหัวเราะกัน